test เนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้วันดีฤกษ์ดีค่ะวันนี้จะไปทำผมทำปีละครั้งต่อทำรอบนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าจะตัดผมไปบริจาคด้วยนะคะบริจาค กับมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคนวันใหม่นะคะตอนแรกก็แบบตั้งใจจะบริจาคแล้วก็ด้านไปดัดผมแล้วคราวนี้มันหยิกมากแล้วมันเสียมากก็เลยต้องเซตซีโร่ใหม่อีกรอบนึงก็ตัดไปเลยสั้นแล้วคราวนี้ก็ไว้มาประมาณ 2-3 ปีได้นะคะเดี๋ยววันนี้มารอดูกันนะคะว่าผู้หญิงจะทำทรงผมอะไรนะคะน้องล่ะน้องทำผมไหมดูก่อนนี่ไงเซเว่นแฮร์สตูดิโอร้านนี้เขาก็โคกับมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ไว้ด้วยนะคะไปดีกว่าจากตัดผมแล้วตอนนี้ก็จะแบ่งผมเป็น4ช่อก่อนใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวก็จะตัดสวัสดีพี่โรมฝากร้านด้วยนะครับผู้บริหารร้านค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะตัดให้สวยที่สุดนะคะไหนๆก็เปลี่ยนแล้วอันนี้ก็แบ่งผมเป็น4ช่อเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรค่ะพร้อมนะแอบดูภาพกีฬามันๆไปมาเลย1ช่ออันนี้ได้ประมาณ8ถึง10เลยนะข้างหลังนะครับเพราะว่ายาวมากก็คือผมของเรา1คนเนี่ยจะเอาไปรวมกับสีครับก็ไปรวมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปคัดเลือกว่าเฉดสีอันไหนที่เข้ากันเพราะว่าผมเนี่ยมันจะมีด้านหลังด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าผมข้างหน้าอาจจะไปทำเป็นผมบิ๊กผมบ๊อบได้ผมยาวก็จะเป็นแบบลองแฮร์หน่อยยาวๆใช่ไปละเรื่อยๆละช่อที่2พร้อมนะฮัลโหลเย้อุ้ยเด็กเลยอ่ะบายบายแฮร์อันนี้ก็คือผมที่เรียบร้อยแล้วโอ้ได้ยังมากน่ากินมากเสร็จเราก็จะไปเป่าแห้งนะครับก่อนที่จะแพ็คลงถุงบริจาคสั้นแล้วเดี๋ยวพี่ว่าก็จะเก็บทรงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทำสีเนาะแนะนำให้เขาทำสีเดี๋ยวเขาได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นติดตามต่อไปให้พี่บาสได้เลยเดี๋ยวจะเนรมิตแปลงร่างให้เป็นสาวเท่แบบเอาคุณแบบตามกางเกงยีนที่ขาดแล้วก็ผ้าใบใครจะมาทำสีผมก็เซเว่นไทยสตูดิโอเลยครับนะคะร้านอยู่ตรงหลังสตาร์บัคใน RCA หาง่ายมากหาง่ายไหมง่ายพี่ก็มาครั้งแรกใช่ไหมครับใช่ค่ะง่ายมากเพราะฉันมาได้เลยนะครับสวัสดีค่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบมาทำผมเลยจริงๆตอนเช้ามีติดเรียนแล้วก็อยู่ดีก็เฮ้ยคุยไลน์ปั๊บแล้วก็แบบมาอยู่ที่ร้านนี้แบบงงๆนะคะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะว่าจะออกเป็นสีอะไรแล้วก็ทรงไหนนะคะเดี๋ยวดูผลงานกันทุกคนอย่าเพิ่งตกใจกับสีผมที่เห็นในตอนนี้นะคะมันยังไม่ใช่สีสุดท้ายนะถ้าออกไปสีขาวแบบนี้คนต้องคิดว่าป่วยหรือเปล่าดูดิโอ้ระหว่างที่รอนะขยันมากเป็นนักเรียนที่ดีทำการบ้านนะคะจริงจังด้วยนะเหลือเก็บผมที่มันยาวไม่เท่ากันนิดหน่อยแต่ว่าสีแบบเจนี่มากชอบอันนั้นเจนนี่นี่เจนนั่นขอชื่อส่งอีกรอบค่ะส่งหัวหน้า มากลุ่มแรกของที่ร้านเปิดแล้วตอนนี้เราก็จนร้านจะปิดแล้วนะ9ชั่วโมงเหมือนเป็นทรีทเมนต์ให้แบบผมมันนุ่มตรงอะไรเงี้ยแบบตื่นมาเราไดปุ๊บแล้วก็ผมก็ทรงนี้เลยอะไรเงี้ยเหลือแต่นิดหน่อยเก็บทรงเปิดร้านปุ๊บนี่เรียบร้อยแล้วนะฮะกับ9ชั่วโมงเต็มๆตั้งแต่เที่ยงเนาะคอมพลีทลุคแล้วนะคะเป็นไงบ้างทำปุ๊บเท่ไหมอันนี้ก็เป็นสีแพทติกัมแอสเกรย์มันจะมีความเป็นเงินที่แบบเข้มๆหน่อยแล้วเราก็จะไล่สีเนาะอันนี้ก็สงสารมากเพราะว่าเริ่มระบมเล็กน้อยนะฮะนี่คือต้องบอกเลยว่าถ้าจะทำสีต้องมีอะไรคะเวลาต้องมีเวลาให้เรานะฮะเงินทุกคนมีแล้วแต่ต้องมีเวลาให้เราด้วยได้เลยค่ะกันมาให้กินข้าวกินปลาใช่ไหมอลังการนะเอาไปสู้กับไอ้แมวดีป่ะ
อ้าวถ่ายวิดีโอเหรอเราก็เสร็จสิ้นกระบวนการแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะต้องมาจบคลิปกันที่ร้านอาหารเพราะว่าตั้งแต่เที่ยงจนถึงตอนนี้เรายังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยตอนนี้ทุกคนก็แฮปปี้กับนิวลุคด้วยให้คำแนะนำดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะ